พลเมืองเป็นใหญ่คือเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ค่ะนั่นเพราะเป็นวิถีทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกับการกระจายอำนาจและการปกครองตนเองก็เป็นหัวใจสำคัญเช่นกันนี่จึงเป็นที่มาของโครงการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พยายามขับเคลื่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับท้องถิ่นเพื่อสร้างจุดแข็งของตัวเองและได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามติดตามกับคุณภัทราชวนชมในช่วงท้องถิ่นควรรู้ค่ะต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ประชาธิปไตยตามแนวคิดที่สำคัญซึ่งเปรียบเทียบกับระบอบประชาธิปไตยทั้งระบบโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำลังเดินหน้าให้ความรู้เบื้องต้นด้านการเมืองการปกครองของไทยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกด้านเพื่อนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นการเปรียบเทียบต้นไม้กับประชาธิปไตยนั้นแบ่งได้เป็น5ส่วนด้วยกันโดยดอกหรือผลหมายถึงผลของประชาธิปไตยที่คาดหวังให้เป็นผลผลิตของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่มีพลังประชาชนที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนขณะที่ดินเปรียบได้กับค่านิยมประชาธิปไตยซึ่งขึ้นอยู่กับการดูดซับของต้นไม้อันประกอบไปด้วยความยุติธรรมการยอมรับเสียงส่วนใหญ่การเคารพสิทธิส่วนบุคคลส่วนที่เป็นรากของต้นไม้เปรียบได้กับหลักการของประชาธิปไตย6ข้อสำคัญได้แก่หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหลักสิทธิเสรีภาพหลักความเสมอภาคหลักภารดรภาพหลักเหตุผลและหลักนิติธรรมและส่วนลำต้นซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่สุดของต้นไม้ย่อมเปรียบได้กับสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆที่มีระบอบประชาธิปไตยอันเป็นจุดส่งเสริมหลักให้คงยืนหยัดอยู่ได้ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอาทิสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันทางกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐสภาและส่วนสุดท้ายคือกิ่งก้านของต้นไม้อันหมายถึงกลไกและระบบที่จะเป็นมือเป็นเท้าแผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อช่วยให้เกิดการสร้างเสริมประชาธิปไตยอันได้แก่กลไกทางการเมืององค์กรตรวจสอบและระบบธรรมาภิบาลการให้ความรู้ในลักษณะนี้กกต.เดินสายจัดขึ้นอีกในหลายๆพื้นที่อย่างแน่นอนแม้ครั้งนี้จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีกกต.จังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยซึ่งเป็นไปตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกด้านเราก็จะเข้าถึงประชาชนทุกส่วนงานทุกตำบลไม่ใช่ทางอสม.ก็ดีทางอบต.อบจ.ก็ดีนะครับทุกตำบลทุกที่นะครับมาสร้างความเข้าใจให้พลเมืองว่าการความรู้ทางประชาธิปไตยการเลือกตั้งที่แท้จริงเนี่ยเราควรจะเลือกคนดีอย่างไรแล้วให้เขาจิตสำนึกว่าพลเมืองที่ดีนะฮะควรต้องนึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะครับในวงเสวนานั้นวิทยากรจะทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดำเนินชีวิตประจำวันตามวิถีประชาธิปไตยแต่ก็ได้สอดแทรกคำถามเพื่อให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและการทุจริตที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมผ่านการแสดงความเห็นและการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีด้วยการตระหนักถึงปัญหาของบ้านเมืองที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่กลับเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนเองอันเป็นตัวแปรสำคัญของความเจริญก้าวหน้าของประเทศและความรู้ที่ได้ในโครงการนี้ยังเป็นจุดต่อยอดการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและลูกบ้านโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดีในวันนี้และอนาคตข้างหน้าด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้ทำโครงการนี้
พื่อที่จะได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตยประมาณนั้นจริงๆเนี่ยก็พออยู่ในท้องถิ่นเนี่ยอยากให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมเรื่องพวกนี้มากๆก็จะได้เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นแก่ประเทศชาติได้ความรู้ก็ไปแนะนำให้ลูกบ้านได้ปฏิบัติตามได้มีเอาหลักประชาธิปไตยไปใช้ก็คือง่ายอย่างที่หมู่เนี่ยนะจะเป็นมีการประชุมของหมู่บ้านเนี่ยก็จะแนะนำเรื่องการไปใช้สิทธิ์ทุกคนมีหน้าที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์นะครับคนที่มีอายุถึงในการใช้สิทธิ์ต้องให้ออกไปใช้สิทธิ์มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเรามีสิทธิ์แล้วเราไม่ไปใช้สิทธิ์คนอื่นเอาสิทธิ์เราไปใช้ก็มีการอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นจากกรนะจากกรที่ไม่ชาวบ้านไม่มีความรู้อะไรมีคนชักจูงง่ายไงแต่พอมาถึงสมัยนี้แล้วมีสื่อมันเยอะขึ้นใช่ไหมทุกคนก็ได้รับรู้จากสื่อได้สื่อตรงนั้นมาก็นำไปปฏิบัติก็ดีขึ้นเราไม่อยากให้มีการซื้อติดไก่เสียงเพราะการซื้อติดไก่เสียงคนที่เขาซื้อเสียงเราเขาก็ไปโกงเราประเทศเราก็จะแย่ลงไปทุกทีเราปราบคอร์รัปชันให้มันได้ข้อนี้ประเทศเราก็จะดีขึ้นพวกที่มานี่มันเป็นผู้นำทั้งนั้นเพราะว่าเขาได้รับความรู้ไปเขาเป็นผู้นำเขาก็ต้องเอาเสียงที่เขาได้รับการอบรมสิ่งที่เขาได้รับอบรมไปเนี่ยไปเผยแพร่ประชาชนเพราะเขาเป็นผู้นำเขาเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับการอบรมในกระบวนการหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเป็นโครงการตามรถแมป3ระยะของกกต.โดยระยะที่1หมายถึงก่อนมีรัฐธรรมนูญเป็นระยะที่มุ่งปลูกฝังความเป็นพลเมืองสร้างวิถีประชาธิปไตยขณะที่ระยะที่2คือเมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนระยะที่3นั้นเป็นระยะที่เข้าสู่การเลือกตั้งที่มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งและการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อมุ่งหวังให้การปฏิรูปประเทศประสบผลสำเร็จและยั่งยืนตอนนี้ทางกกต.เองก็ได้มีความคิดว่าช่วงระหว่างที่เรารอรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะมาเตรียมพลเมืองที่ดีที่พร้อมเพื่อการเลือกตั้งโดยการดำเนินของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยท่านดร.ประวิตร รัตนเพียรนะครับก็ได้มีโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยก่อนการเลือกตั้งซึ่งกำหนดได้เป็น3ระยะนะครับระยะแรกก็ก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญก่อนมีรัฐธรรมนูญนี่เราก็จะต้องเริ่มทำว่าจะทำยังไงดีกับพลเมืองให้ปลูกฝังว่าพลเมืองจะต้องภูมิใจในการเป็นพลเมืองที่ดีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.นั้นถือเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเพื่อให้นำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของการเมืองไทยทั้งระบบในอนาคตอันใกล้นี้กกต.และท้องถิ่นจึงเริ่มต้นวางรากฐานทางการเมืองให้ประชาชนในฐานะพลเมืองได้รับความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องอันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งของภาคพลเมืองในอีกรูปแบบหนึ่งที่เริ่มต้นจากครอบครัวสู่ชุมชนท้องถิ่นและขยายไปสู่วงกว้างทางสังคมเพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้น